วันนี้ผมก็จะเอาภาพวาดไปส่งทางไปรษณีย์นะครับส่งไปต่างจังหวัดเราจะต้องทำยังไงบ้างที่จะไม่ให้ภาพวาดชำรุดนะครับแล้วก็จะมีวิธีขั้นตอนยังไงบ้างที่จะปกป้องภาพวาดไม่ให้มันเสียหายเวลาส่งทางไปรษณีย์นะครับมีอุปกรณ์ในการแพ็คยังไงบ้างแล้วก็ขั้นตอนทำยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับจะมีบับเบิ้ลนะครับเพื่อเอามาพันรอบภาพแล้วก็มีนี่เอามาติดแล้วก็เราจะไปซื้อกล่องกระดาษเพื่อจะมาแพ็ครูปประมาณชั้น2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนี่เราก็ซื้อกล่องกระดาษมาอันนึงประมาณ45บาทน่าจะพอนะครับกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยตัดมาแล้วก็เดี๋ยวเอามาแปะติดรูปเดี๋ยวเราใส่บับเบิ้ลก่อนบับเบิ้ลจะอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าไม่งั้นไอ้นี้จะไปแนบติดกับรูปมันอาจจะทำเกิดละลายติดภาพได้เราไม่ต้องพันให้มันหนามากนะครับให้มันมีช่องลมนิดนึงก็อันนี้เราก็เหลือช่องลมไว้ไม่ให้มันแนบติดเกินไปเพราะว่ามันจะได้ไม่แนบติดรูปเวลาเราส่งไปแล้วเกิดมันมีอะไรมาทับนิดนึงเนี่ยมันจะได้ไม่ละลายไปติดเผื่อเกิดปัญหาที่มันละลายติดเพราะเคยเพื่อนเคยแบบละลายติดนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกครับอันนี้มันใหม่อยู่ถ้าบับเบิ้ลมันเก่าๆมันอาจจะละลายติดได้แล้วก็เราพ่นรูปเราพ่นเคลือบโดยน้ำยาวานิชเราต้องรอให้มันแห้งก่อนประมาณวันนึงนะครับถ้ามันยังไม่แห้งดีอันนี้มันจะไปติดกับรูปเราอาจจะทำให้รูปเกิดการเสียหายได้นะครับอีกชั้นหนึ่งดีกว่าครับเพื่อความแบบเซฟอันนี้เราก็ใส่2ชั้นครับก็ดีแหละก็ดูหนาแน่นแล้วนะครับเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงก็เวลาเรามาที่ไปรษณีย์บางทีที่ไปรษณีย์อันนี้ไม่มีให้นะครับเราต้องไปซื้อเองราคาไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ผมซื้อไว้นานแล้ว2อย่างแล้วก็เตรียมไว้ด้วยคัตเตอร์นี้ยืมเข้ามานะครับยืมไปสนิมมาลืมมาโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กล่องกันเลยข้างบน2ข้างล่าง1ชั้นก่อนลองดูก่อนนะครับได้ประมาณนี้ก็กล่องกระดาษอันละ45บาทแล้วก็มาตัดแบ่งให้มันติดแบบนี้ได้รูปนี้ก็ประมาณ40คูณ50พอตัดกล่องมาแปะติดมันก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เขียนที่อยู่บนกล่องเลยนะครับแต่ที่สำคัญเราจะเขียนว่าห้ามโยนห้ามทับนะครับเขียนทั้ง2หน้าเลยดูภาพวาดห้ามโยนห้ามทับเพื่อให้เราไม่โยนหรือทับภาพให้เกิดความเสียหายแต่เดี๋ยวนี้ไปรษณีย์ไทยเขาดีมากแล้วครับเขาไม่โยนไม่ทับภาพนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยเดี๋ยวเราแปะสติ๊กเกอร์ใส่กันที่อยู่มันลอกเผื่อแบบโดนละอองฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยภาพวาดสีคลิกโดนฝนไม่เป็นไรครับภาพวาดสีคลิกโดนน้ำได้เคยไปตากแดดตากฝนอยู่2วันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทำเลยนะครับไม่แนะนำสมัยก่อนพ่อไม่รู้พ่อเอาภาพวาดของพี่ชายไปบังแดดอยู่ตั้งนานหงายภาพออกไปขึ้นบนหลังคาเอาลงมาเอานี่ภาพวาดภาพก็ไม่เป็นไรเลย ถ้าส่งวันนี้ทั้งหมดก็192บาทนะครับโดยแยกเป็นค่าสกอตเทป50บาทค่ากล่องที่เอามาตัดแพ็คของ45บาทค่าส่งไปรษณีย์ EMS 97บาทนะครับก็วันนี้ก็รวมทั้งหมดเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นการแพ็ครูปที่ไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายเพราะว่าผมเคยส่งไปแล้วครั้งนึงก็เขาทำดีมากเลยครับไปรษณีย์ไทยเดี๋ยวนี้ไม่โยนหรือไม่ทำนะครับเราต้องกำชับว่าเราต้องเขียนกำกับไว้ด้วยว่าห้ามโยนห้ามทำนะครับแล้วก็แพ็คให้ดีๆหน่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องมาอาร์ตเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ